สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้แอดมีซีรีส์จีนสนุกสนุกร omantic comedy ข้างรักสำรวจใจไขรหัสรักเรื่องราวสองพี่น้องฝาแฝดซูจีชื่อนางเอกของเรื่องเธอเป็นนักธรณีวิทยาและแฝดผู้น้องซูจินซิงซูเปอร์สตาร์สาวแต่จู่ๆน้องสาวนางเอกก็หายตัวไปและทิ้งจดหมายบอกลาเอาไว้เป็นปริศนาทําให้นางเอกต้องปลอมตัวเป็นน้องสาวเพื่อไม่ให้โดนเรียกค่าเสียหายจากสังกัดนอกจากต้องแสดงบทน้องสาวแล้วยังต้องแสดงบทแฟนสาวตามสัญญากับประธานมู่มู่ซิ หลุนพระเอกของเรื่องอีกด้วยแต่นางเอกนั้นนิสัยแตกต่างจากน้องสาวอย่างสิ้นเชิงเพราะเธอทั้งสวยเซ็กซี่และซุกซนจนพระเอกต้านทานเธอไม่ไหวถ้าพร้อมแล้วละก็ไปรับฟังสปอยฟินๆกันได้เลยค่ะเปิดเรื่องมาที่นางเอกของเรื่องดาราสาวแสนสวยกำลังเดินพรมแดงไปร่วมงานกับประธานมู่นักธุรกิจสุดหลอ่อโคศกก็ประกาศว่าคืนนี้พวกเราร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาแห่งความสุขของพวกเขาทั้งสองคนพระเอกกระซิบว่างานวันนี้คุณเป็นคนต้นคิดใช่ไหมตัดสินใจได้หร นางเอกบอกว่าตัดสินใจได้แล้วคําตอบของฉันก็คือเราจบกันแค่นี้เถอะแล้วภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีก่อนนางเอกของเรื่องดออรซูจีชือโจบริญญาเอกด้านสาขาธรณีวิทยาสาวห้าวที่พร้อมบุกบา่าฝ่าฟันเพื่องานที่ตัวเองรักเธอพาลูกศิษย์ออกสำรวจธรณีในประเทศเอสแล้วลูกศิษย์ก็ทักว่าเธอหน้าตาเหมือนกับดาราซูจินเลยเพียงแต่ว่าเธอไม่มีฝ่ายใต้ตานางเอกก็ไม่ได้บอกอะไรจากนั้นก็ช่วยลูกศิษย์ขึ้นมาจากเหวและถ่ายรูปหมู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คืนนั้นนางเอกก็ถูกแฮกโทรศัพท์เธอจึงต้องเข้าอ e ีเมลเพื่อล็อกอินโทรศัพท์ใหม่แล้วเธอก็ได้เห็นอ e ีเมลจากน้องสาวบอกว่าฉันต้องการออกไปท่องเที่ยวนางเอกจะโทรกลับหาเธอแต่จูจ่ๆก็มีคนแปลกหน้ามาหาแล้วเธอก็ถูกลักพาตัวไปภาพตัดมาที่พระเอกของเรื่องมู่ซิลลุนประธานบริษัทเหมืองแร่มู่กรุปหนุ่มแสนที่จะเพอร์เฟกและเป๊ะไปซะทุกอย่างเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็อารมณ์เสียที่ไม่ได้เจอกับดรซูผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีที่เขาต้องการในระหว่างนั้นนางเอกก็ต้องตกใจที่ชายแปล แปลกหน้าลักพาตัวมาฟังเจี้ยรีบแนะนําตัวว่าผมเป็นผู้จัดการของซูจินซิงน้องสาวของเธอและตอนนี้ติดต่อเธอไม่ได้พร้อมกับส่งวิดีโอให้ดูเธอสบายดีเธอแค่อยากพาแม่ออกไปท่องเที่ยวแล้วก็จะกลับมานางเอกก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าพวกเธอแยกกันอยู่ตั้งแต่อายุ8ขวบคนนึงไปอยู่กับพ่ออีกคนนึงอยู่กับแม่เจอกันล่าสุดตอนที่ไปคขาหรือดูร้อนซึ่งมันก็ผ่านมานานมากแล้วพวกเขาจึงขอร้องให้ช่วยปลอมตัวเป็นน้องสาวนางเอกไม่ยอมจะหนีออกจากรถแต่ผู้จัดการก็ขอร้อง ให้เธอช่วยทําหน้าที่นี้ไม่เกิน3เดือนไม่อย่างนั้นจะต้องชดใช้ค่าผิดสัญญาส10บล้านหยวนพวกเขาก็เลยต้องรีบบินกลับด่วนส่วนพระเอกก็ต้องทําสัญญาคบหาปปอมๆกับซูจินซิงเพื่อทําให้แม่สบายใจแต่ก็ถูกแม่จับได้พระเอกพยายามจะแถว่ามันไม่ใช่สุดท้ายต้องจัดงานเปิดเผยสถานะคบกันอย่างเป็นทางการของพวกเขาฟังนางเอกจําต้องยอมปลอมตัวเป็นน้องสาวเพื่อไม่ให้น้องสาวต้องชดใช้เงินจากนั้นนางเอกก็ศึกษาข้อมูลของน้องสาวแต่งตัวเหมือนกับน้องสาวเป๊ะแต่ทว่านางเอกนั้นเป็น สาวห้าวจนผู้จัดการอยากให้อ่อนหวานมากกว่านี้หน่อยแล้วจับนางเอกเปลี่ยนชุดสีแดงเพลิงสวยจนทุกคนตะลึงแต่ซิปก็ดันหลุดเพราะว่าเธออ้วนกว่าน้องนางเอกเลยต้องเอาเสื้อผู้จัดการมาใส่จากนั้นเธอก็เดินลงรถสวยๆทําเหมือนน้องสาวตามที่ผู้จัดการบอกแล้วจู่ๆเซียวเซียผู้ช่วยก็เดินเข้ามาทักเธอต้องรับข้อมูลใหม่เพิ่มในระหว่างที่มาเข้าห้องน้านางเอกก็บังเอิญได้ยินพระเอกคุยเรื่องวิทยานิพนธ์ของตัวเองคิดไม่ถึงว่าจะเจอคอเดียวกันแต่พอได้ยินเขาพูดว่าคิดไม่ถึงว่าด็อกเตอร์คนนั้นจะ เป็นผู้หญิงนางเอกก็เลยหัวร้อนเป็นผู้หญิงแล้วมันยังไงเขาได้ยินเสียงก็ติงว่าแอบฟังคนอื่นมันเสียมารยาทนางเอกจึงพยายามหลบแล้วเดินหนีโวยวายว่าเขาเป็นพวกเหยียดผู้หญิงพระเอกยังไม่ทันได้อธิบายอะไรเธอก็หายไปแล้วแล้วนางเอกก็กลับมาร่วมอีเวนต์ผู้จัดการเตือนให้เธอพูดแค่เยสอย่างเดียวแล้วนางเอกก็เดินสวยๆเข้าไปในงานแล้วกล่าวทักทายหน้าหัวกับอารองแล้วจู่ๆผู้ชายก็มาชวนเต้นรํานางเอกต้องถามผู้จัดการว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจทําตามเขาไปแต่เขากลับ จานางเอกได้ว่าแอบฟังเขาคุยโทรศัพท์เขาจึงดึงตัวเธอมาโอบไว้ผู้จัดการบอกว่าแต่พาร์ทนี้มันไม่มีในสริปนะสงสัยหลังจากนี้คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองแล้วล่ะนางเอกก็เลยต้องเต้นรํากับเขาพระเอกจําได้ว่ามือเธอมันไม่มีปานจูจ่ๆมีปานได้ยังไงแถมยังเต้นราไม่เป็นอีกด้วยส่วนนางเอกกลัวว่าจะโป๊ะแตกก็เลยขอเปลี่ยนจังหวะแล้วถอดรองเท้าเดินไปเต้นยั่วพระเอกเวียงเสื้อออกเต้นอย่างเมามันส่วนพระเอกก็ต้องเลยตามเลยแต่พอเห็นว่านางเอกโป๊กก็เลยช่วยบังให้นางเอกก็หัวร้อนโวยวาย กับผู้จัดการว่าพระเอกเป็นใครกันแน่เขาเลยบอกว่าเป็นแฟนของน้องสาวเธอเจอกันเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็เพิ่งคบกันเมื่อ2เดือนที่แล้วนางเอกถามว่าคบกันถึงขั้นไหนแล้วแต่ก็ไม่อยากจะถามอะไรต่อเปลี่ยนชุดที่ใส่สบายขึ้นก่อนจะเข้าร่วมงานนั้นต่อส่วนอาลองก็แซวพระเอกที่ไม่ยอมดื่มเหล้าเปรยว่าผู้หญิงน่ะเป็นแค่เสือ้อธุรกิจตั้งหากที่เป็นเหมือนกับแขนขานางเอกได้ยินอย่างนั้นก็เข้ามาแขวอาว่างั้นอามาคนเดียวก็ถือว่าเปลือยอยู่นะสิแล้วบอกว่าล้อเล่นจากนั้นพระเออกก็ขตัววแล้ บ่นกับน้องสาวเสี่ยวม่านก็ไม่อยากทําให้เสียเรื่องจึงสั่งให้พี่ทําตามแผนเขาเลยต้องดําเนินขั้นตอนต่อไปส่วนนางเอกก็เพิ่งรู้ว่างานวันนี้ถูกจัดขึ้นมาเพื่อขอเธอแต่งงานจากนั้นพระเอกก็เริ่มโปรยคาหวานพร้อมกับคุกเขา่าขอนางเอกแต่งงานนางเอกต้องพูดว่าเยสเท่านั้นแต่เธอจะทนการแต่งงานกับคนชอบวงการและเหยียดเพศไม่ได้จึงตอบว่าไม่แล้วสะบัดหน้าออกจากงานพอกลับมาแล้วพระเอกก็บ่นไม่หยุดเสี่ยวม่านบอกว่าแต่ก่อนพี่ไม่เคยเห็นพูดถึงเธอทำไมวันนี้ถึงพูดมากจังพักก่อนไหมพี่ พี่พระเอกก็บ่นว่าแล้วจะไปอธิบายกับแม่ยังไงพวกเธอสองคนคนหนึ่งแต่งบทอีกคนนึงจัดแจงสถานที่แล้วเธอตอบแบบนี้ได้ยังไงกันเซียวมานก็แซวว่าไม่ใช่ว่าพี่เริ่มสนใจเธอแล้วใช่ไหมพระเอกบอกว่าเหลวไหลใครจะไปสนใจเยนั่นกันแต่ก็เดินชนโน่นชนนี่ไม่หยุดฝั่งนางเอกก็กลุ้มใจแค่ตอบว่าไม่ก็ต้องชดใช้ตั้ง3ามล้านเลยเหรอพอเห็นบ้านน้องสาวก,ก็รู้เลยว่าเธอทํางานหนักมากแค่ไหนเธอถามว่าสัญญาเหลืออีกเท่าไหร่ผู้จัดการบอกแค่อีกหนึ่งเดือนเท่านั้นจะลองทนดูสักตั้ง มส่วนสัญญาต้นสังกัดก็เหลืออีก5ปีกว่าเสี่ยวซิงจะเดินมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเลยเพราะแบบนี้ถึงต้องร่วมมือกับประธานมู่นางเอกก็ขอคิดดูก่อนแล้วสงสัยว่าน้องสาวกําลังคิดอะไรอยู่พอนึกถึงตอนที่อยู่ด้วยกันตอนเด็กๆแต่ละคนก็สามารถทําตามความฝันของตัวเองได้นางเอกมองดูรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมของน้องสาวก็กให้สัญญาว่าพี่จะไม่ยอมให้เธอต้องสูญเสียทุกอย่างจึงบอกกับผู้จัดการว่าจะไม่ยกเลิกสัญญาเช้าวันต่อมาพระเอกก็ไม่กล้าไปเผชิญหน้ากับผู้คน เกาลิ่งถามว่าถ้าตอนนี้เธอมาขอโทษคุณจะยกโทษให้เธอไหมพระเอกบอกเธอต้องคุกเข่าอ้อนวอนชั้นแล้วนางเอกก็คุกเข่าขอพระเอกแต่งงานส่วนเขาก็ทําท่าวางเฉยจนนางเอกต้องจับมือมาสวมแหวนแล้วขอให้ช่วยร่วมมือพร้อมกับกอดเขาเอาไวแ้แน่พวกเขากําลังมองดูเราอยู่นะส่วนพระเอกนั้นกำหมัดฝืนใจแบบสุดๆจากนั้นพระเอกก็ถามนางเอกว่าคุณคิดจะทําอะไรผมเกลียดคนที่ฝ่าฝืนสิ่งที่ผมกําหนดคุณคล้ําขึ้นอ้วนขึ้นมือของคุณก็ยังนางเอกเรีบเถียงว่า ไม่มีใครห้ามดาราทำกิจกรรมนี่อีกอย่างฉันรู้สึกว่ารูปร่างสีผิวของฉันตอนนี้มันสวยมากพระเอกก็กำชับให้ทำตัวให้เหมาะสมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาไม่อย่างนั้นก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนางเอกแถว่าฉันแค่อยากเปลี่ยนลุกก็เท่านั้นและว,วิธีนี้ก็ได้ผลดูสิว่าข่าวลือเรื่องฉันขอคุณแต่งงานนะ่ะมันทําให้หุ้นบริษัทของคุณเพิ่มขึ้นพระเอกบอกว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนหวังว่ามันจะไม่มีเรื่องอะไรที่ส่งผลกระทบอีกนางเอกดีใจที่เขาไม่ยกเลิกสัญญาแล้วก็เดินหลัล้าออกไป ส่วนพระเอกนั้นก็ต้องหัวใจจะวายทำไมเธอถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แล้วอ่านคอมเมนต์ขอแต่งงานในนั้นมีแต่คอมเมนต์เรื่องดีๆแต่พระเอกนั้นดันกลายเป็นเจ้าสาวไปซะแล้วฟังนางเอกขออ่านสัญญาความร่วมมือกับพระเอกเขาจะให้ทรัพยากรที่เป็นประโยชน์แต่เธอต้องไปเดทกับเขา3ามครั้งต่อเดือนในระหว่างเดทนั้นก็ต้องมีการจับมือโอบและถูกเนื้อต้องตัวกันได้รวมถึงการคร้างคืนที่บ้านนางเอกหัวจะปวดกับสัญญาทาตของน้องสาวเขาก็ใช้ความนิยมหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเหมือนกันแล้วเสีย เซียก็โทรเข้ามาบอกว่าร้านไก่ทอดแฟนชายของมู่กรุ๊ปเชิญให้ไปไลฟ์สดสินค้านางเอกคิดจะร่างสัญญานั้นใหม่เอาสิ่งที่ควรจะเป็นของเรากลับคืนมาให้หมดแล้วพระเอกก็วิดีโอคอมมาอธิบายแม่ให้สบายใจแล้วบอกกับน้องสาวว่านางเอกต้องการเปลี่ยนลุกในวงการน้องโวยวายแล้วคิดว่าเธอตกหลุมรักพี่เข้าแล้วแน่ๆจนเผลอพูดออกไปว่าตัวเองก็มีคนในใจอยู่พอรู้ว่าโดนจับได้ก็รีบไปบอกกับแฟนพอพระเอกรู้ว่าต้องออกงานคู่กับนางเอกเขาก็ไม่สนใจส่วนนาง เอกถึงต้องไลฟ์สดคนเดียวก็เดินหน้าต่อไปแล้วให้อาซานแต่งหน้าเธอในแบบที่เธอเป็นนางเอกรู้ว่าน้องสาวของตัวเองต้องอดทนมากแค่ไหนฉันจะช่วยหาเงินค่ายกเลิกสัญญาให้เองแล้วนางเอกก็ไปร่วมรายการไลฟ์สดขายไก่ทอดในระหว่างนั้นเกาลิ่งก็บอกกับพระเอกว่านางเอกมาไลฟ์สดอยู่ชั้น20พระเอกทำฟอร์มว่าไม่อยากรู้แล้วผู้จัดการก็แกล้งส่งรูปนางเอกมายั่วทําให้เขาอดใจต้องเปิดเข้าไปดูไลฟ์สดฟังนางเอกก็ถูกทีมงานไล่คําถามนอกสคริปว่าทําไมถึงไปขอผู้ชาย แต่งงานนางเอกบอกแล้วทำไมผู้หญิงถึงจะขอผู้ชายแต่งงานบ้างไม่ได้คนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจก็พอกว่าจะเจอผู้ชายในอุดมคติได้ไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะพระเอกก็รู้สึกเสียเชิงชายจะต้องใช้สเนสน่ห์แสดงความเป็นชายออกมาจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดจึงตัดสินใจเข้าไปร่วมไร้สดด้วยพอนางเอกเห็นหน้าพระเอกก็ยิ้มไม่ออกส่วนพระเอกก็สร้างภาพเป็นแฟนที่ดีแสนดีจนนางเอกคิดในใจว่าสแสดงเก่งเกินจริงไปนะจากนั้นนางเอกก็กินไก่โชว์อย่างอร่อ,รอยแล้วพระเอกก็เช็ด ปากดูแลให้เป็นอย่างดีจนเสี่ยวเสียมองดูถึงกับเคลิ้มแต่ผู้จัดการกับเศร้าใจสาวน้อยแห่งชาติที่ฉันอบอุ้มมา3ปีกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วนางเอกไม่สวนว่าใครจะว่าเธออ้วนเธอขอให้ทุกคนมีความสุขให้เต็มที่อยากกินอะไรก็กินส่วนพระเอกก็แสดงความแมนเรียกคะแนนพระเอกเต็มที่นางเอกคุยว่าจะสอนให้รู้ว่ากินยังไงถึงไม่อ้วนต้องเคี้ยว30ครั้งแล้วก็ค่อยกลืนแล้วก็ให้พระเอกอาทิตย์ให้ดูเสียวม่านบ่นว่าทําไมถึงแก้บทโดยพละการเกาลิ่งก็เลยชวน คุยเรื่องของเธอที่เป็นเด็กเป็นเล็กหรืออาจจะมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงไม่บอกพี่ฮะพระเอกก็ไม่ไหวจะเคลียร์สังเกาลิ่งให้เหมาไก่ทอดให้หมดเพื่อตัดจบรายการแล้วผู้จัดการก็ตกใจ ที่นางเอกหายตัวไปกลัวว่าจะแอบไปกินไก่ในระหว่างนั้นพระเอกก็พอใจกับคอมเมนต์ชาวเน็ตที่กล่าวชื่นชมตัวเองพอมาเห็นนางเอกแอบนั่งกินไก่ทอดอยู่ชิวๆก็อดยิ้มไม่ได้คืนนั้นเขาก็ว้าวุ่นใจจึงเรียกน้องสาวมานั่งคุยเขาคิดว่านางเอกคงจะตกหลุมรักเขาจริงๆเธอพยายามดึงดูดความสนใจจากเขาเซียวม่านบอกว่าแผนสูงเกินไปแล้วพระเอกบอกว่าพอเห็นพี่ไม่ติดกับดักก็ทําทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนลุกใช้ความคิดเห็นอินเทอร์เน็ตหลอกพี่ให้ไปร่วมไลฟ์สดจากนั้นก็เขานึกถึงนางเอก ตอนนั่งชิวก็รู้สึกหวั่นไหวแต่จะสืบให้ชัดเจนกว่านี้ฝั่งผู้จัดการก็บอกนางเอกว่าเวลาออกทีวีนะ่ะจะต้องเอียงหน้า30องศานางเอกอ่านคอมเมนต์แล้วบอกชาวเนต็ตเนี่ยมโนเก่งจริงๆแล้วจะต่อสัญญากับพระเอกให้ได้จากนั้นก็ให้โทรหาพระเอกให้นัดมาคุยด้วยพระเอกก็คิดว่าอยากเจอฉันขนาดนี้เลยเหรอพอรู้ว่านางเอกจะไปพบผู้ชายผู้จัดการก็เตรียมแต่งหน้าแต่งผมให้เต็มที่อาซานก็ย้ำให้ทาลิปบ่อยๆแต่นางเอกดันพกคอนไปด้วยจนผู้จัดการต้องรีบเอาออกแล้วเตือนว่า ไปเดทอย่าได้ทําอะไรวู่วามนะจากนั้นนางเอกก็นั่งรอพระเอกอยู่ที่ร้านอาหารสุดหรูพร้อมกับคอนอันบเบริมพนักงานให้เธอสั่งอาหารก่อนพอพระเอกมาถึงก็โดนตกไปเรียบร้อยแต่นางเอกดันสั่งบสเตอร์ขูดดีดเขาพระเอกก็เลยอารมณ์เสียให้เข้าประเด็นเลยนางเอกก็ขอให้ต่อสัญญาแต่พระเอกไม่แคร์ผมสามารถหาดาราหน้าใหม่มาร่วมมือได้เยอะแยะทําไมต้องเป็นคุณละ่ะนางเอกคุ้นคิดและบอกว่าจูจ่ๆก็วางแผนขอแต่งงานน่าจะมีเหตุผลอื่นเช่นผู้ใหญ่ขอให้แต่งถ้ายุติงานแต่งนี้ก็ คงจะวุ่นวายแน่พระเอกก็นึกถึงแม่ขึ้นมาแล้วบอกว่าคุณขู่ผมเหรอผมรู้จักคุณมาสามปีทาไมรู้สึกว่าช่วงนี้เพิ่งจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณกันนางเอกก็แถว่านั่นมันเป็นภาพลักษณ์ในการทํางานเขาสงสัยว่าเธอต้องการอะไรกันแน่นางเอกก็เลยบอกว่าฉันต้องการหุ้นพอเห็นว่านางเอกต้องการแค่เงินพระเอกจึงจัดการง่ายรีบไปเอาสัญญามาให้เธอนางเอกแปลกใจที่ไม่มีเรื่องการไปเดทพระเอกบอกว่าตัดออกไปคุณควรจะดีใจนะแล้วจะไปร่างสัญญาตามที่เธอ ต้องการมาให้นางเอกพอใจแล้วเริ่มกินมูมามวันวันกินแต่ผักไม่ได้กินเนื้อเลยแล้วนางเอกก็ให้วีแชทเขาแต่พระเอกได้เห็นชื่อว่าดร์ซูก็แปลกใจนางเอกจึงแถบไปเรื่อยแล้วป้อนแอปเปิลให้เขาพอเห็นว่านักข่าวตามถ่ายพระเอกก็ชวนกลับแล้วพานางเอกไปส่งแต่พวกนักข่าวก็ตามตื้อกันไม่เลิกจนนางเอกต้องลงไปจัดการท้าแข่งถ้าคิดว่าตามทันก็ตามมาแล้วขอขับรถเองพระเอกสงสัยคุณขับรถไม่เป็นไม่ใช่หรอแต่นางเอกไม่สนแล้ววินาทีนั้นคาดเข็มขัด ให้เขาพร้อมซิ่งจนหลุดจากนักข่าวมาได้พระเอกถึงกับอาจเจียนสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดก็คือเรื่องไม่คาดฝันแต่พอได้เห็นวิวสวยๆที่อยู่ตรงหน้านางเอกก็เรียกให้เขาไปดูอุกาบาทร่วงพระเอกบอกว่าคนทั่วไปคงจะเรียกมันว่าดาวตกนางเอกรู้แล้วรีบอธิบายเรื่องอุกาบาทจนเขาสงสัยว่าเธอรู้ละเอียดขนาดนี้ได้ยังไงแล้วมโนไปไกลว่าเธอคงไปศึกษาธรณีวิทยาเพื่อมาแอลเขาปากไม่ตรงกับใจจริงๆแล้วเขาก็อธิบายเรื่องอุกาบาดโมดาที่ตกที่แม่น้ำโมดาที่สาธา ณระนรัฐเช็คพอเห็นว่านางเอกหนาวก็จะถอดเสื้อคลุมให้แต่เธอดังวิ่งหนีขึ้นรถส่วนนักข่าวก็ตายสนิทนางเอกมั่นใจว่าเขาจะต้องต่อสัญญาแน่แต่ถ้าว่าพระเอกกลับปฏิเสธซะอย่างนั้นเสียวม่านก็ไม่เข้าใจในตัวพี่ชายพระเอกบอกว่าเธอละเมิดสัญญาก่อเรื่องวุ่นวายเรื่องงานจะมีความรู้สึกแบบชู้สาวไม่ได้เธอแย้งว่าจะหาพาร์ทเนอร์ดีๆนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วจะไปบอกกับแม่ยังไงพระเอกก็เลยใช้ใเธอไปจัดการส่วนานางเอกก็แค้นใจที่พระเอกไม่ยอมต่อสัญญ,ญาแต่จะเอาคืน ส่วนพระเอกก็มีความคิดที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับนิกเกอร์พลังงานไฟฟ้าแต่อารองก็แย้งว่าการเริ่มธุรกิจใหม่น่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายพวกกรรมการก็ต่างเห็นด้วยพระเอกจะอธิบายให้พวกเขาฟังยังไงพวกเขาก็ไม่ฟังส่วนเกาลิ่งก็หัวร้อนที่คนแก่โบราณทําตามแต่อารองส่วนพระเอกก็ยังมุ่งมั่นว่ายังไงก็จะต้องทําโปรเจกต์ใหม่นี้ให้ได้ในระหว่างนั้นนางเอกก็ดูภาพคิดถึงน้องสาวแต่ก็ไม่กล้าเรียกเธอกลับมาอยากให้เธอพักผ่อนไปก่อนแล้วเธอก็เริ่มศึกษาข้อมูลของพระเอกเธอสงสัย ว่าเขามาร่วมมือกับน้องสาวได้ยังไงผู้จัดการก็เลยบอกว่าเขาต้องการหาผู้หญิงไปออกงานบวกกับถูกแม่บังคับให้ไปหาแฟนนางเอกคิดว่าหลังจากที่เป็นแฟนกับน้องสาวพวกเขาก็ได้ประโยชน์ไปมากแล้วแล้วก็เปรยว่าเท่าแก่ฐานหินต้องพูดด้วยข้อมูลถึงจะได้ผล นางเอกนั้นถูกกระแสโซเชียลหาว่าอ้วนก็เลยถ่ายรูปอวดหุ่นแข็งแรงลงในโซเชียลจนทำให้โฆษณากีฬาเข้านางเอกมั่นใจและบอกกับทุกคนไม่จำเป็นต้องรักษาหุ่นแต่ผู้จัดการก็กลัวว่ามันจะทำลายภาพลักษณ์แต่นางเอกก็ไม่ฟังสัตว์โลกดำรงชีวิตต่อได้เพราะดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองผู้จัดการฟังแล้วก็หัวจะปวดส่วนพระเอกก็ทำเป็นไม่สนใจที่นางเอกโพสโยนโทรศัพท์ทิ้งน้ำเสียอย่างนั้นแต่พอเกาลิ่งปลานาฬิกาตกน้ำเขาก็รีบลงไปเอามาส่วน นางเอกมาถึงก็ได้เห็นรูปร่างสุดแมนของพระเอกแล้วขอให้เขาต่อสัญญาแต่พระเอกก็ยังไม่สนนางเอกรู้ว่าเขาต้องการทำตลาดตัวกลางแปรรูปนิกเกิลประเทศเอเขาสงสัยว่าเธอรู้ได้ยังไงนางเอกบอกว่าชอบธรณีวิทยาเป็นงานอดิเรกพระเอกก็เลยให้กระโดดสะแล้วจะต่อสัญญานางเอกก็จะกระโดดจริงๆแต่เขาห้ามไว้แต่สุดท้ายก็ไม่ยอมต่อสัญญาอยู่ดีเช้าวันถัดมานางเอกยังคงต่อสู้แล้วเสนอว่าฉันช่วยแผนแปรรูปนิกเกิลของคุณได้นะพระเอกก็แปลกใจ ทำไมคุณถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วโชว์คอนให้ดูนางเอกจะแย่งค้อนคืนมาแต่ดันสวมกอดเขาซะอย่างนั้นพระเอกก็เลยยอมให้เธอมาช่วยหาข้อมูลที่ห้องสมุดแต่ก็ยังมโนว่าเธอคงทําเพื่อดึงดูดความสนใจของเขาแล้วพระเอกก็ช่วยนางเอกหยิบหนังสือจนทั้งสองได้ใกล้ชิดกันจากนั้นพระเอกก็แย่งกาแฟนางเอกไปดื่มอีกเมื่อไฟดับนางเอกตกใจก็รีบโผกอดเขาทั้งสองวิ่งกันวุ่นจนพระเอกลำคาญจึงอุ้มนางเอกออกไปให้จบๆผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมทําไมคุณถึงหน้าแดงนางเอก ก็แถว่าฉันโมโหตั้งหาก พระเอกสงสัยว่าทำไมต้องต่อสัญญาให้ได้ตำแหน่งของคุณในวงการตอนนี้ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยนางเอกบอกว่าฉันต้องแข็งแกร่งเพื่อปกป้องคนสำคัญพระเอกให้ถอดใจเถอะแต่นางเอกก็ยังไม่ยอมแล้วพระเอกก็ควงแขนน้องสาวไปพบกับประธานเก่าเพื่อเจรจาทางธุรกิจโดยมีอารองมาคอยดิสเครดิตอยู่ตลอดแฟนนายล่ะเลิกกันแล้วเหรอพระเอกบอกว่าเธอติดงานแล้วนางเอกก็เข้ามาช่วยพระเอกได้ทันเวลาพอดีแล้วคว้าเขามาจูบพระเอกทักว่าจะโชว์หวานบีบให้ต่อสัญญาหรอนางเอกบอก ฉันรู้ว่าคุณต้องการต่อสัญญากับประธานเกาฉันสามารถช่วยคุณได้นะแต่พระเอกไม่ต้องการพอนางเอกจะกลับเขาก็รั้งไว้แล้วพาไปพบประธานเกานางเอกรู้ว่าประธานเกากําลังพัฒนาพลังงานทางเลือกแบตเตอรี่กับนิกเกิลเขาก็เลยพอใจนางเอกมากส่วนเสี่ยวเซียก็ถามเกาลิ่งว่าจะซื้อของให้กับผู้ชายยังไงดีเขาให้พาแฟนมาหาพระเอกแต่เธอไม่ยอมและขอให้เขาช่วยเก็บเป็นความลับหลังจากที่นางเอกทําหน้าที่ได้ดีพระเอกก็ยอมต่อสัญญาแต่นางเอกขอเงื่อนไข3ข้อข้อ1โค ตาปฏิเสธนัดเดทสองครั้งต่อสัปดาห์2ถ้ามีปัญหาฉันมีสิทธิถแถลงการได้3ส่วนแบ่งผลประโยชน์พระเอกก็มีเงื่อนไขเหมือนกันแล้วนางเอกก็บอกเงื่อนไขของเขากับผู้จัดการว่าห้ามฉันหว่นไหวไปกับเขาฉันเนี่ยนะคนอย่างฉันเนี่ยนะจะไปชอบคนหลงตัวเองอย่างเขาไม่มีทางอะ่ะฉันเป็นคนที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองจากนั้นผู้จัดการก็เอาบทหนังมาให้นางเอกนางเอกเห็นบทหญิงสาวใส่ซื้อถูกรังแกวันหนึ่งได้พบสมุดร,รักเขียนชื่อผู้ชายที่ชอบเขาก็จะหลงรักหัวปัก หัวปั๊มอ่านแล้วก็ไม่อยากจะเล่นมันไม่เหมาะกับฉันเลยแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเล่นอยู่ดีแต่จะเล่นยังไงก็เล่นไม่ออกจนผู้จัดการคิดว่าสงสัยจะต้องหาตัวช่วยจากนั้นก็ไปขอร้องพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ยอมช่วยหาว่านางเอกเรียกร้องความสนใจแบบใหม่นางเอกก็หัวร้อนจูโจมเขาทันทีจนพระเอกผวาแล้วบอกว่านี่คือวิธีเรียกร้องความสนใจแบบใหม่เหรอน่าเสียดายนะที่ฉันไม่หลงกลด้วยแล้วพระเอกก็มาขอให้คณะบดีช่วยงานของเขาแต่เขากลับไม่ยอมและพวกนักศึกษาที่ผ่าน ากก็บอว่นางเอกมาถ่ายหนังคณะบดีบอกว่าหลานผมชอบเธอมากพระเอกได้ทีจึงบอกว่าเธอเป็นแฟนของผมเองครับแล้วทั้งสองคนก็ไปดูนางเอกถ่ายหนังด้วยกันในระหว่างนั้นนางเอกก็ถูกผู้กำกับดุเป็นชุดแสดงกี่รอบแล้วมีอย่างที่ไหนเนี่ยนี่ถ่ายกันร้อยกว่าเทคแล้วนักแสดงคนหนึ่งก็บอกว่าฉันรอไม่ไหวแล้วผู้กำกับจึงให้ถ่ายเธอก่อนปล่อยให้นางเอกเศร้าใจที่แสดงไม่ออกส่วนนางเอกก็เครียดจนกินอะไรไม่ลงแล้วผู้จัดการก็บอกว่าเซี่ยวจินก็เคยถูกด่าแบบนี้เหมือนกันเธอ ถึงกับร้องไห้แต่ยังไงก็ยังสู้ต่อให้นักแสดงที่คู่กับเธอตบเธอจริงๆเทคหลายสิบรอบเส้นเลือดหน้าแตกหลายวันกว่าจะหายเธอค่อยๆเดินมาทีละก้าวแบบนี้แหละนางเอกขอบคุณที่อยู่ข้างๆเซี่ยวจินมาโดยตลอดแล้วนางเอกก็เจอพระเอกมาขอนัดเจอโดยที่มีคณะบดีคณะธรณีวิทยามาด้วยนางเอกดีใจมากรีบวิ่งไปหาเขาพระเอกเห็นว่านางเอกวิ่งมาด้วยความดีใจก็มโนไปว่านางเองกกําลังวิ่งมาหาแต่เปล่าเลยเธอวิ่งไปหาคณะบดีแล้วคณะบดีก็ขอลายเซ็นเธอให้หลานสาว นางเอกเซ็นให้แล้วขอถ่ายรูปกับคณะบดีด้วยพระเอกสงสัยเรื่องที่เธอรู้เรื่องธรณีวิทยาได้ยังไงไปสืบงานอดิเรกของผมมาใช่ไหมนางเอกหัวจะปวดกับความหลงตัวเองของเขาจากนั้นนางเอกก็ต้องเข้าฉากใหม่เธอมองกระดานนั้นเห็นว่าสูตรผิดจึงแก้ให้แต่นักแสดงคนนึงก็หาว่าเธอรู้ไม่จริงแล้วยังไปแก้โจทย์ของทีมงานแต่พระเอกก็มาทักว่าสูตรที่เขียนนั้นมันผิดจริงๆแต่ตอนนี้เธอแก้จนถูกหมดแล้วเมื่อทีมงานตรวจสอบก็เป็นแบบนั้นจริงๆเธอก็โมโหจัดพอเข้าฉากก็ปลาช็อกใส่ นางเอกเต็มที่จนนางเอกน้ำตาซึมแสดงเทคเดียวผ่านแต่นางเอกยังคงเป็นห่วงว่าจะเล่นซีนใจเต้นแรงไม่ได้แต่ก็ไม่อยากขอความช่วยเหลือจากพระเอกอีกในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้รู้ว่าคณะบดีจางนั้นรักหลานสาวมากจึงรับปากจะช่วยนางเอกแต่กลับให้เกาลิ่งเล่นเป็นแฟนนางเอกแทนแต่เขาที่ตามมาดูอยู่ไม่ห่างพอเห็นว่าเกาลิ่ง ต้องใกล้ชิดกับนางเอกมากไปก็ออกอาการหึงไล่เขากลับไปแล้วตัวเองก็มาทําภารกิจแทนจากนั้นพระเอกก็พานางเอกไปเดทที่ร้านขายของตกแต่งบ้านนางเอกคล้องแขนเขาเรียนแบบท่าทางคู่รักแต่ใจก็ไม่เห็นเต้นแรงเลยพระเอกถามว่าแล้วคุณใจเต้นแรงครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นางเอกบอกว่าจําไม่ได้แล้วแล้วถามเขาพร้อมกับจับมือเขาไว้แต่พระเอกนั้นใจเต้นแรงไม่หยุดเพราะนางเอกพูดว่าไม่เห็นใจเต้นแรงเลยสู้อยู่กับเลขาเก่าก็ไม่ได้พระเอกก็ยอมถูกหยามไม่ได้จับเธอกดกับ แต่บานเลื่อนมันดันทำงานเล่น ด้วยความใกล้ชิดกันนางเอกก็เลยใจเต้นแรงไม่หยุดพระเอกก็ภูมิใจมากหัวใจเต้น1 1 0สําเร็จแล้วพิสูจน์แล้วสินะว่าผมเก่งกว่านางเอกแย้งว่าหัวโขกถึงได้ใจเต้นแรงตั้งหากละ่ะแล้วก็รีบเดินด้วยความเขินฟางเกาลิ่งเห็นเสี่ยวม่านซื้อของขวัญให้แฟนก็เริ่มไม่ค่อยไว้วางใจแล้วเขาก็บังเอิญเห็นชายคนนั้นบอกว่าตกปลาใหญ่ได้เขาเลยโทรไปเช็คกับเสี่ยวม่านก็มั่นใจว่าคนนี้คือแฟนเสี่ยวม่านจากนั้นก็ตามเขาไปที่ร้านแอบอัดคลิปว่าเขาคุยโวว,วว่าหลอกเสี่ยวม่านได้เขา ไปสอยแฟนเสี่ยวม่านจนลงไปกองกับพื้นเช้าวันต่อมาก็มาบอกกับพระเอกเสี่ยวม่านไม่ให้ฉันยุ่งเธอก็เลยไม่ให้ฉันบอกอะไรพอรู้ว่านางเอกถูกผู้กำกับดุพระเอกก็ไปเยี่ยมเธอแล้วชวนเธอไปหาคณะบดีจางกับเขาเพื่อปลอบใจอันอันแล้วพระเอกก็ให้นางเอกแต่งชุดสุดหวานแหววตามคาเล็เตอร์ตัวละครที่อันอ,อ,อันชอบเพราะอันอันเห็นเธอก็พอใจมากนางเอกให้ชุดนางฟ้าแล้วพาเด็กน้อยไปเที่ยวจากนั้นพวกเขาก็พาอันอันไปเล่นสไลเดอร์พระเอกช่วยพยุงนางเอกอันอันมีความสุขมากแต่พอรู้ว่าจะต้องกลับก็เสียใจ นางเอกบอกว่าพี่จะบอกความลับให้แล้วพูดตามกระบอกเสียงคิดว่าอันอันยืนฟังอยู่แต่ทว่าปลายสายกลับเป็นพระเอกที่ได้ยินเต็มๆว่าพี่ก็ชอบหนูมากเหมือนกันจ้าเพราะอันอันเห็นครอบครัวคนอื่นก็รู้สึกเสียใจนางเอกปลอบใจว่าที่จริงพ่อกับแม่ของพี่ก็อยากกันมาตั้งแต่เด็กแต่พี่ไม่เคยเสียใจเลยนะเพราะว่าพ่อยังไงก็เป็นพ่อแม่ยังไงก็เป็นแม่แค่มีครอบครัวเพิ่มมาแต่ความรักนั้นมันไม่ได้น้อยลงเลยจากนั้นอันอันก็กลับบ้านไปอย่างมีความสุขส่วนพระเอกก็สงสัยว่าพ่อแม่ของคุณ ไม่ได้หยากันรอนางเอกบอกว่าฉันพูดความจริงทุกอย่างยกเว้นเรื่องนี้พระเอกก็เลยยอมบอกความลับของตัวเองบ้างแกล้งบอกว่าผมเป็นมือปืนแล้วก็หยิบเอาปืนลูกโป่งมาฉีดนางเอกบ่นว่าไม่ตลกแต่ก็แอบขำฝั่งอารองก็ยังขวางพระเอกไม่เลิกแล้วคณะบดีจางก็มาร่วมมือกับพระเอกเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคส่วนนางเอกก็ยังคงซ้อมบทจนจับความรู้สึกตอนที่บอกว่าชอบกับพระเอกได้แล้วแสดงเทคเดียวผ่านส่วนพระเอกก็ช่วยนางเอกหลบทีมงานจนทั้งสองคนได้ใกล้ชิดกันอีกครั้งพระเอกนั้น เอาแต่เก็บเรื่องนางเอกมาคิดแล้วก็แปลกใจว่าทำไมตอนที่ฉันคิดถึงเธอฉันต้องใจเต้นแรงด้วยนะ พระเอกนั้นยังคงว้าวุ่นใจไม่หยุดกับอาการใจเต้นแรงที่มีกับนางเอกและพยายามจะขมตาหลับนับจำนวนเหมืองขนาดนับเป็นพันก็ยังสลัดเรื่องนางเอกออกจากหัวไม่ได้ตัดมาที่นางเอกกำลังเคร่งเครียดกับบทใจเต้นรัวซ้อมบทอยู่จนถึงเช้าส่วนพระเอกก็นับไปถึง8ปดพันแล้วโทรหาเกาลิ่งให้ส่งเนื้อหาการประชุมมาให้อ้างว่าฉันจะทำโอทีเกาลิ่งจึงแซวว่าเขาไม่เคยเป็นแบบนี้คิดว่าคงจะเป็นเพราะนางเอกพระเอกก็นอนลงนับเหมืองต่อในเช้าว,วันต่อมาที่พระเอกมาประชุมก็เอาแต่ คิดถึงนางเอกจนไม่มีสมาธิพอเลิกประชุมแล้วนางเอกก็ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือจากพระเอกอีกทั้งยังส่งข้อความเสียงเข้ามารัวๆเกาลิ่งถึงกับแซวที่เขาหัวใจเต้นแรงคงเป็นเพราะนางเอกสินะแล้วพระเอกก็ได้รับข้อความเสียงจากนางเอกแล้วก็ถามว่าฟังแล้วรู้สึกใจเต้นแรงบ้างไหมพระเอกส่งกลับไปว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนางเอกจึงตั้งใจฝึกและส่งเสียงกลับไปอีกครั้งพอพระเอกได้ฟังก็สติหลุดคิดในใจว่าอย่าให้มันมากไปนะแต่นางเอกก็ยังส่งข้อความเสียงมาหาไม่หยุดด้านเกาล ลิงเดินมาหาพระเอกบอกว่าวันพรุ่งนี้แม่พระเอกจะจัดงานเลี้ยงครอบครัวให้ผมตามนางเอกไปด้วยกันไหมพระเอกรีบปฏิเสธอย่างไวแล้วเกาลิงก็มาส่งพระเอกที่บ้านเขาสั่งห้ามช่วงนี้ห้ามพูดชื่อนางเอกต่อหน้าฉันฉันไม่อยากเจอและไม่อยากได้ยินเรื่องของเธอด้วยแต่พอเดินลงมาก็ต้องชะงักเพราะว่านางเอกยืนอยู่หน้าบ้านพระเอกถอยหลังเดินกลับขึ้นรถคิดว่านี่คงเป็นภาพหลอนเป็นภาพหลอนแน่ๆแล้วก็ตั้งสติเดินลงจากรถอีกครั้งนางเอกยังคงยืนอยู่ที่เดิมหันมองเขาทําไมเพิ่งจะมาพระเอกก็ส สงสัยว่าแล้วเธอมาทําอะไรที่นี่นางเอกก็ถามกลับคุณเป็นคนเรียกฉันมานี่แล้วแม่ของพระเอกก็เดินออกมาตามให้พวกเขาเข้าไปในบ้านด้วยกันกว่าแม่จะคิดหาวิธีนัดแกกับนางเอกมาได้ไม่ใช่ง่ายเลยนะแล้วก็ขอตัวไปชงชาส่วนพระเอกก็กล่าวขอโทษที่ไม่ได้บอกล่วงหน้านางเอกตอบกลับว่าวันก่อนเขาก็ช่วยเอาไว้แค่มากินข้าวกับแม่เองพระเอกถามกลับคุณคิดว่าแม่ผมแค่นัดมากินข้าวเหรอแล้วทั้งสองก็เข้ามาในห้องนอนที่บนเตียงนั้นโปรยไปด้วยกลีบกุหลาบอีกทั้งยังมีชุดนอนสีแดง วางไว้ที่ปลายเตียงนางเอกไม่ได้เห็นภาพนั้นก็ขอตัวไปเรียนการแสดงแต่พระเอกก็รั้งไว้แม่ผมคงจะสืบคุณหมดแล้วว่าวันนี้ไม่มีงานอะไรต่อถ้าออกไปตอนนี้แล้วก็แม่ก็คงจะจับได้และขอให้นางเอกช่วยรับมือกับแม่ผ่านช่วงงานรวมญาตินี้ไปผมจะให้โบนัสสิเปอร์เซ็นต์นอกเหนือจากสัญญานางเอกปฏิเสธพระเอกเสนอเป็น20นางเอกหันกลับมาขอ30พระเอกก็ตกลงเธอยื่นมือมาเพื่อจับตกลงแต่พระเอกกับแตะมือเธอผ่านเสื้อสูทแล้วแม่ก็พาทั้งคู่มาถ่ายร รูปคู่รักพร้อมจัดแจงท่าทางหวานแหววพอแม่ได้รูปที่ต้องการนางเอกก็กระซิบบอกให้พระเอกช่วยตั้งใจแสดงหน่อยให้เป็นมืออาชีพหน่อยได้ไหมเขาตอบกลับ คุณก็ไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นหรอกส่วนแม่เมื่อเปิดดูรูปก็รู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลเพราะมือพระเอกไม่ยอมสัมผัสนางเอกเลยสักรูปแล้วก็เรียกให้ทั้งคู่มาพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์นางเอกก็เลยต้องเล่าเรื่องราวความหวานให้แม่ฟังจนพระเอกนั้นทนฟังต่อไปไม่ไหวขอตัวไปเข้าห้องน้ําแม่ก็ถามว่าเธอชอบกินทุเรียนไหมนางเอกพยักหน้าแต่ตอนที่จะตักกินนั้นแม่ก็ทักว่าแต่พระเอกไม่ชอบกินทุเรียนนะนางเอกก็เลยแก้ตัวว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะแม่พอเขาาากกกลับบมมมแ่็รรีถพะเอ แถว่าผมเปลี่ยนไปเพื่อนางเอกนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับชอบหรอกแม่ก็รู้สึกประทับใจถึงขั้นหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายพลังแห่งความรักเนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่แล้วแม่ก็ชวนนางเอกมาดูรูปภาพเพื่อถามถึงเรื่องความหลังและความลึกซึ้งของทั้งสองคนอัลบั้มแรกนางเอกต่อมผ่าฉลุยเพราะพูดจัดการให้เธอจําเกี่ยวกับเรื่องพระเอกแต่แม่ก็ยังไม่ไวายหยิบเอาอัลบั้มภาพเหมืองที่แทบไม่มีใครรู้เรื่องนี้ของพระเอกออกมาพระเอกรีบแก้ตัวก่อนเลยว่านางเอกไม่ได้ชอบเรื่องธรณีวิทยาแต่นางเอกกลับอ อธิบายรูปแต่ละรูปอย่างเข้าใจลึกซึ้งจนแม่กับพระเอกถึงกับอึง้งนางเอกก็เลยแก้ตัวว่าเรื่องนี้พระเอกเป็นคนเล่าให้หนูฟังเองนะคะแม่ส่วนพระเอกก็คิดเข้าข้างตัวเองว่านางเอกต้องสนใจเรื่องเขามากเป็นพิเศษแน่แล้วบอกกับแม่ว่านางเอกทําอาหารเก่งอยากให้เธอทําให้กินนางเอกก็โยนกลับว่าปกติเขาจะเป็นพ่อครัวใหญ่แล้วหนูจะเป็นลูกมือแม่ก็เลยให้สองคนไปเข้าครัวรอกินฝีมือลูกๆทั้งสองคนเดินมาถึงห้องครัวก็รีบปล่อยมือกันอย่างไวพระเอกสงสัยว่าทําไมเธอถึงรู้เรื่อง งานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องธรณีวิทยาเยอะจังเธอก็แก้ตัวว่าเป็นความชอบส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเขาเขาเลยให้เธอลงมือทําอาหารนางเอกปฏิเสธที่จะทําพระเอกยุว่าเธอจะทิ้งภาพลักเชฟที่อุตสาสร้างมาสองปีหรอนางเอกก็เลยต้องตัดสินใจลงมือพระเอกเห็นแม่แอบดูจึงรีบคว้าเอาผ้ากันเปื้อนใส่ให้นางเอกอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะเริ่มลงมือทําอาหารแต่แค่จับปลาปลาก็หลุดมือตอกไข่เปลือกก็หล่นลงในชามแม่เห็นอย่างนั้นก็คิดจะให้แม่บ้านมาช่วย แต่พระเอกปฏิเสธขอให้แม่ออกไปรอนางเอกก็เลือกทำเมนูผัดมันฝรั่งแต่ตอนพระเอกคีบขึ้นมาจะชิมนางเอกกับพุ่งตัวเข้าไปงับมันฝรั่งนั้นก่อนทำเอาพระเอกหวั่นไหวพอกินแล้วก็บอกว่าฉันลืมใส่เกลือนางเอกหยิบเอากระปุกเครื่องปรุงออกมาสามอันไม่รู้อันไหนเกลืออันไหนน้ำตาลจนพระเอกต้องเข้ามาช่วยโรยเกลือให้และอาสาจะทำกับข้าวที่เหลือให้กินเขาลงมือทำอย่างคล่องแคล่วเผยเสน่ห์ของเขาออกมาจนานางเอกอึง้งแล้วแม่ก็ถ่ายรูปลงโซเชียลให้พวกน้าๆนดูซะหน่อยว่าพวกเขาไม่ได้แกล้ง กันแล้วน้องสาวของพระเอกก็กลับมาบ้านด้วยท่าทางเซ็งๆเดินกลับเข้าห้องล็อกตัวเองอยู่คนเดียวเวลานั้นแม่มีสายเข้าจึงขอตัวออกจากบ้านด้านนางเอกก็ทักว่าน้องสาวของนายดูเศร้าไปนะจะไม่ไปดูเธอหน่อยหรอพระเอกบอกว่าเธอก็เป็นแบบนี้ประจำแต่วันนี้ลำบากเธอแล้วเธอตอบกลับพูดได้ดีทําไมต้องโกหกแม่ด้วยละ่ะเอาเวลาไปหาคนที่ชอบจริงๆไม่ดีกว่าหรอพระเอกตอบกลับว่า อัตราการรีเซ็ตมันสูงเกินไปและอธิบายขั้นตอนของความรักตั้งแต่เริ่มต้นจนจบวันวิวาทุกขั้นตอนมีสิทธิจะล้มเหลวจากนั้นก็เริ่มต้นใหม่คิดถึงผลลัพธ์แล้วก็ไม่อยากมีความรักนางเอกไม่เข้าใจความคิดเขาสิ่งสําคัญของความรักก็คือขั้นตอนตรงนั้นที่ทําให้เรามีความสุขไม่ใช่จุดจบที่เลิกราหรือการแต่งงานในตอนนั้นพระเอกได้ยินเสียงน้องสาวจะออกไปข้างนอกจึงรีบตามออกไปขอให้น้องสาวกลับบ้านแต่เธอร้องไห้อยากออกไปหาแฟนที่เพิ่งหาเจอฉันอยากรู้ว่าฉันไม่ดีตรงไหนเขาถึงเลิกกับฉ พระเอกดุว่าไม่เธอคบกับคนเลวแบบนั้นน้องสาวยิ่งเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกบังคับให้แฟนเลิกกับเธอแล้วพระเอกก็ดุน้องสาวให้เข้าบ้านพวกเขาเถียงกันเสียงดังจนนางเอกบังเอิญได้ยินพอพระเอกกลับมาที่ห้องก็ไม่เจอนางเอกเห็นว่าเธอขับรถออกไปแล้วจึงรีบโทรหาเกาลิ่งส่วนนางเอกก็พาน้องสาวออกมาด้วยกันเธอเตรียมใจจะเผชิญกับคำตอบนี้แล้วหรือยัง น้องสาวพยักหน้านางเอกก็พาเธอเข้าไปในคลับแล้วน้องสาวก็มองไปเห็นว่าแฟนหนุ่มของเธอกำลังนัวอยู่กับผู้หญิงคนอื่นจะเปิดประตูเข้าไปแต่นางเอกก็ห้ามไว้ขอให้ใจเย็นลงดูท่าพี่ชายเธออยากให้เลิกคงคิดมาดีแล้วสินะน้องสาวทนไม่ไหวเข้าไปต่อว่าแฟนหนุ่มแต่เขากลับบอกว่าเซียวม่าน่ะเป็นแค่คนมีเงินที่มาติดพันเขาเท่านั้นนางเอกได้ยินแบบนั้นก็คว้าเอาแก้วน้ำสาดใส่หน้าทันทีพวกเขาลุกขึ้นจ้องนางเอกในตอนนั้นพระเอกและเกาลิ่งก็เข้ามาช่วยอีกแรงเกาลิ่งพาน้องส ออกไปพระเอกกับนางเอกก็คว้าไม,ม้ออกมาเถียงกันเรื่องการสอนน้องนางเอกอธิบายความรักเปรียบเทียบกับเรื่องธรณีวิทยาบางครั้งคนเราก็ต้องเจอกับตัวถึงจะได้เรียนรู้น้องสาวพระเอกก็ตบหน้าแฟนหนุ่มไปเต็มๆและไล่เขาออกไปซะแล้วก็แอบไปร้องไห้คนเดียวอยู่ในห้องน้ำ เกาลิ่งเดินเข้าไปปลอบใจตอนที่ออกมานั้นน้องสาวก็าอาสาจะเลี้ยงทุกคนฉลองความโสดแต่แม่โทรเข้ามาหาน้องสาวถามถึงพระเอกนางเอกตามให้กลับมานอนที่บ้านนางเอกคิดถึงแม่ขึ้นมาก็อ้างว่าฉันมึนหัวขอนอนโรงแรมแถวนี้ก็แล้วกันพอวันต่อมาแม่ก็ตามมาซักไซส์เรื่องเมื่อวานนางเอกก็เลยเล่าว่าเมื่อวานดื่มหนักก็เลยตัดสินใจพักกันที่โรงแรม แม่ยังคอยตามถ่ายรูปพระเอกนางเอกพระเอกจึงต้องโอบนางเอกเอาไว้ส่วนน้องสาวพระเอกสงสารสองคนจึงวางแผนกับเกาลิ่งส่งข้อความชวนให้ทั้งสองคนออกมาดวลยิงธนูพอพระเอกมาถึงที่สนามก็อิดออดไม่อยากจะแข่งแต่นางเอกเดินมากระซิบและศบประมาทเขาว่าคงจะกลัวแพ้สินะพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็เลือดขึ้นหน้าเดินไปหยิบเอาธนูมาในระหว่างการแข่งขันนั้นพระเอกก็แอบสติหลุดอยู่บ่อยๆเพราะนางเอกนั้นยืนกีดให้กำลังใจแต่เลขาเกาไม่หยุดจนทําให้พระเอกแพ้ไปในเกมนี้ พอเลขาได้ทีชนะก็จะขอวันลาเพิ่มแต่พระเอกก็ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆท้าแข่งเกมต่อไปเกมต่อไปนางเอกและพระเอกต้องแข่งเทนนิสในทีมเดียวกันเกมที่มันดูหมูๆแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะนางเอกนั้นดันตีไม่ถูกลูกทําให้ทั้งคู่เสียคะแนนจนพระเอกต้องขอเวลานอกฝึกนางเอกส่วนตัวแต่ก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายทําให้พระเอกต้องเข้าไปสอนแบบประชิดต,ตัวเขาอบนางเอกและจับมือนางเอกแกว่งแขนออกไปแบบนี้จังหวะนั้นนางเอกก็เกิดวันไว้ไปกับเขา จนต้องแก้เขินด้วยการทําทีบอกว่าฉันจะฝึกต่อเองแล้วด้วยความหัวกะทิของนางเอกนั้นก็ทําให้เกมนั้นพลิกกลับมาชนะได้แบบใสๆประหนึ่งนักเทนนิสโอลิมปิกสิงเธออยู่แต่จู่ๆในขณะที่ทุกคนกําลังแข่งขันกันอยู่ก็มีเด็กน้อยวิ่งเข้ามาในสนามนางเอกตาไวเห็นแบบนั้นก็รีบจะเข้าไปรับลูกเทนนิสแทนตอนนางเอกเกือบล้มไปพระเอกก็เอาตัวเองรับนางเอกไว้เสี่ยวม่านถามเด็กน้อยไม่เป็นไรใช่ไหมแต่พ่อของเด็กก็วิ่งมาผลักเสี่ยวม่านออกต่อว่าพวกเขาทำร้ายลูกชายขู่ว่าจะเอาเรื่องถ้าลูกเขาเป็น เป็นอะไรขึ้นมาแม้นางเอกจะอธิบายว่าลูกของเขาวิ่งเข้ามาเองเขาก็ไม่สนใจแต่เด็กน้อยก็พูดความจริงว่านางเอกช่วยเขาไว้นั่นทําให้พ่อโกรธตีเขาอย่างแรงนางเอกก็ขอให้เขาหยุดบอกว่ากฎของสนามก็มีคุณเป็นผู้ปกครองแบบไหนกันถึงโยนความผิดให้กับเด็กอายุไม่กี่ขวบคุณเป็นพ่อแม่ยังไงกันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขามันอาจทําลายทั้งชีวิตของเขาเลยนะพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็กลับบ้านไปเงียบๆคนเดียวนึกถึงวัยเด็กที่เคยโดนต่อว่าเพราะแกทําอะไรโดยพลาการทําให้เขาต้องตายส่วนนางเอก กลับเข้ามาถึงห้องก็ขอให้เขาถอดเสื้อเพราะเขาบาดเจ็บแต่พระเอกบอกว่าตัวเองไม่เป็นไรนางเอกบังคับเขาจึงยอมถอดนางเอกเห็นรอยฟกช้ำจึงนวดยาให้นึกถึงคำพูดของเซียวม่านที่บอกเอาไว้ว่าพระเอกคงนึกถึงเรื่องวัยเด็กที่ไม่อยากพูดถึงมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่นะแล้วพระเอกก็หันกลับมาเห็นว่านางเอกก็มีบาดแผลเธอบอกว่าทําเองได้แต่พระเอกก็จับมือนางเอกทําแผลให้อย่างอ่อนโยนและพันมือจนเป็นมัมมี่ เมื่อน้องสาวเห็นแล้วก็แซวนี่มันไม่ใช่พี่ชายฉันหลงรักพี่เข้าแล้วนะเนี่ยและจะบอกความลับอะไรให้เรื่องพี่กับพระเอกฉันเป็นคนวางแผนเองพี่ช่วยบอกความคืบหน้าฉันรู้หน่อยได้ไหมนางเอกปฏิเสธว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรทั้งนั้นแต่พอคิดถึงพระเอกขึ้นมาก็แอบหวั่นไหวเซียวม่านพูดต่อว่าเมื่อก่อนไม่ชอบนางเอกหลอกแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วอยากจะให้นางเอกรักกับพี่ชายตัวเองจริงๆตกดึกที่บ้านของพระเอกก็กําลังทําปิ้งย่างกันอยู่แต่มือนางเอกนั้นถูกพันไว้เป็นมัมมี่จะหยิบจับอะไรก็ ไม่ได้จนแม่จอมจัดแจงก็เรียกลูกชายมา ให้มาสร้างซีนหวานกับนางเอกสักหน่อยนางเอกได้ทีก็เรียกใช้พระเอกให้เขาป้อนอาหารให้ไม่หยุดจนพระเอกหมั่นไส้แม่ผมไม่อยู่ก็อย่าทําอะไรให้มันเกินไปนักนางเอกก็เลยตะโกนเรียกหาแม่ทันทีพระเอกรีบตะโกนกลับไปว่าไม่มีอะไรครับแม่นางเอกยิ้มสบายใจที่เห็นว่าพระเอกก็มีวันนี้เหมือนกันแล้วจู่ๆนางเอกก็ยื่นปากเข้ามาใกล้พร้อมกับทําปากจู๋พระเอกก็ตกใจนางเอกบอกว่าเช็ดปากนี่คงไม่คิดว่าฉันจะจูบคุณหรอกนะขอเตือนไว้ว่าอย่าได้วันไวกับพาร์ทเนอร์นางเอกหยิบทิชชู่ มาเช็ดปากเองพระเอกเห็นว่าเธอทำไม่คล่องจึงคว้าทิชชู่นั้นมาเช็ดให้อย่างอ่อนโยนทำให้ทั้งสองคนได้จ้องตากันแล้วพระเอกก็มานั่งดีดกีตาร์ร้องเพลงให้ทุกคนฟังพอถึงตานางเอกคว้าไม้มาร้องเพลงจนทุกคนต่างอึง้งส่วนพระเอกมองนางเอกก็แอบ,บยิ้มจนเสี่ยม่านมากะซิบว่าโดนความน่ารักของเธอตกไปแล้วล่ะสิพี่อะเขาหันมายิ้มแห้งพูดถึงเรื่องคืนก่อน ทำให้น้องสาวยอมทุกอย่างเขาจึงขอให้พาแม่ออกไปเธอก็น้อมรับคําสั่งอย่างดีในบรรยากาศที่ทุกคนกําลังสนุกสนานอยู่นั้นอารองก็เดินเข้ามาขัดจังหวะเรียกพระเอกออกไปคุยเรื่องที่พระเอกไม่ยอมเซ็นสัญญาอนุมัติโครงการพระเอกอธิบายเหตุผลหลายข้อที่มันไม่โปรง่งใสจึงเซ็นไม่ได้ถ้าเรารีบเกินไปอาจทําให้มู่กรุ๊ปเสียหายแบบกู้คืนกลับมาไม่ได้เลยนะครับอารองหันมาจ้องเขาและบอกว่าที่บริษัทมาไกลได้ขนาดนี้พระเอกลุกขึ้นเป็นเพราะว่ามู่กรุป๊ปเป็นหยาดเหงื่อของพ่อผมหลายปีมานี้เราก้า กระโดดข้างนอกต่างจ้องเราด้วยตาเป็นมันหากอาศัยแค่ความกล้าอาจจะตกหลุมพังของคนอื่นผมไม่อยากให้มันพังไปด้วยมือของผมอารองตะคอกใส่เขาด้วยความโกรธเธออย่าคิดนะว่าฉันเกรงใจเธอแล้วเธอก็ลืมว่าตัวเองเป็นใครพระเอกยืนยันว่าตัวเองคือประธานบริษัทอารองยังพูดข่มขู่เขาให้คิดและช่างใจให้ดีไม่งั้นเธอมาทางไหนฉันจะให้เธอใส่หัวกลับไปทางนั้นตอนที่นางเอกแอบฟังอยู่พอรู้ว่าอารองเดินออกมาก็าเอาถาดน้ําชาพุ่งเข้าใส่จนหกราดเขาไปทั้งตัวรีบกล่าวขอโทษพระ เอกก็ช่วยแก้ตัวว่านางเอกคงจะไม่ตั้งใจหรอกครับพอพวกเขาออกมานั่งกันที่ห้องรับแขกแม่ก็ชนแก้วกับอารองบอกว่าพระเอกยังเด็กคงต้องให้เขาแนะนําอีกมากแต่นางเอกบอกว่าพระเอกน่ะเก่งมากแล้วไม่ต้องให้คนอื่นช่วยเหลือหรอกอีกอย่างขึ้นลูกใหมย่ย่อมมาแทนขึ้นลูกเก่าเสมอบางทีสิ่งที่เพิ่มขึ้นตามอายุอาจไม่ใช่ประสบการณ์แต่เป็นสายตายาวก็ได้นะคะแม่ก็รีบแซวว่าอารองสายตาไม่ดีตั้งแต่ยังหนุ่มอารองจึงเปลี่ยนเรื่องคุยถามเรื่องการแต่งงานของสองคนหรือว่านางเอกไม่อยากมีลูกเพราะว่าเป็นดา กลัวว่าหุ่นจะเสียนางเอกตอบกลับว่าเรื่องแต่งงานโทษฉันไม่ได้หรอกต้องโทษอารองนั่นแหละพระเอกบอกฉันบ่อยๆว่าอารองทํางานหนักเพื่อบริษัทเขาก็อยากทําให้ได้เหมือนกับคุณอาแล้วดูอาสิอายุปูนนี้ก็ยังไม่แต่งงานไม่มีลูกไม่เป็นตัวอย่างให้พระเอกเลยแล้วเขาจะยอมแต่งงานเร็วๆหรอหรือที่อารองไม่ยอมแต่งงานเพราะมีเรื่องบางอย่างที่พูดยากหรือเปล่าไม่ต้องเขินนะคะคนกันเองทั้งนั้นแล้วนางเอกก็ร้องปวดหัวขอให้พระเอกพาไปพักส่วนอารองฟังแบบนั้นก็โกรธมากจนขอตัวกล,กลับพอนางเอก กลับมาที่ห้องก็เจอการตกแต่งและของขวัญที่แม่วางไว้เมื่อพระเอกเปิดดูก็อึ้งไปจนนางเอกคว้ากล่องนั้นมาเปิดดูเองเป็นชุดนอนลูกไม้สีแดงสุดเซ็กซี่ขยี้ใจพระเอกจึงชวนกันไปเดินเล่นด้านนอกแล้วพระเอกก็เล่นกระดานลื่น ผมไม่เคยเล่นเลยอยากลองดูนางเอกถามว่าตอนเด็กๆเ,เขาไม่เคยเล่นเลยเหรอพ่อแม่ไม่เคยพาไปสวนสนุกบ้างเหรอพระเอกบอกว่าเขาไม่ได้แซมูผมถูกพ่อแม่รับมาเลี้ยงจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าพวกเขาให้ความรู้สึกที่ผมไม่เคยได้รับผมสาบานว่าจะปกป้องพวกเขาให้ได้นางเอกย้อนคิดถึงวัยเด็กของตัวเองก็เรียกพระเอกเข้ามาใกล้นับตั้งแต่นี้คุณก็คือคุณตอนนี้เราต้องลงโทษคนเลวให้เอาหนอนที่มีพิษที่ทําให้คันเอาไปไว้ในห้องอารองพระเอกหันมองเด็กชะมัดเลยแต่ก็ถามกลับว่าแล้วจะหา ได้จากที่ไหนนางเอกชี้ไปที่หนอนด้านหลังพวกเขาจึงเอาหนอนกลับเข้ามาในบ้านแต่อารองก็กลับไปซะแล้วจึงคิดว่าจะเอาไปใส่เสื้อคุมของอารองพอทําเสร็จแล้วก็วิ่งหนีกันออกมาด้านนอกนั่งดูพระจันทร์ด้วยกัน นางเอกนั่งนับดาวแล้วก็หลับอิงไหลพระเอกพระเอกก็เลยอุ้มเธอกลับมาที่เตียงตอนที่วางเธอลงและกำลังจะลุกออกไปนั้นนางเอกก็คว้าคอพระเอกมาจูบไหนบอกว่าจะไม่ไปไงและหลับไปอีกครั้งแล้วพระเอกก็ค่อยๆประคองมือนางเอกวางลงบนเตียงและมองเธออย่างหวั่นไหวเช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นเห็นพระเอกนอนหลับอยู่ข้างๆแถมชุดที่ใส่ก็เปลี่ยนไปหมดจึงโวยวายพระเอกบอกว่าเธอกลิ่นเหล้าเหม็นหึงขนาดนั้นนางเอกจะลุกขึ้นทุบเขาแต่พอได้ยินว่าแม่มาปลุกพระเอกก็เลยต้องผลักให้นางเอกนอนลงและกอดเธอ เ,เมื่อแม่เปิดประตูมาเห็นทั้งสองนอนกอดกันก็รีบออกไปทันทีนางเอกกระซิบว่าเหมือนว่าแม่ของคุณจะออกไปแล้วนะจะปล่อยฉันได้แล้วหรือเปล่าแต่พระเอกไม่ยอมปล่อยอ้างว่าผมกลัวว่าแม่จะกลับมารออีกหน่อยก็แล้วกันแต่พอได้ยินว่าแม่เดินออกไปปลุกเสี่ยวม่านแล้วทั้งสองก็ลุกขึ้นพระเอกบอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเสี่ยวม่านเป็นคนเปลี่ยนชุดให้เธอ ตอนที่นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่นั้นนางเอกก็ดันเผลอนึกถึงตอนที่ตัวเองคว้าพระเอกมาจูบเมื่อคืนพระเอกก็เลยบอกแม่ว่าสงสัยวันนี้ผมต้องพานางเอกกลับแล้วคืนนั้นพระเอกก็เอารูปนางเอกมาพูดด้วยว่าฉันไม่สนใจเธอเลยสักนิดแล้วก็นอนลงหลับตาแต่ภาพนางเอกที่ยั่วยวนเขาก็ปรากฏขึ้นนางเอกก้มลงมาจูบเขาแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างลึกซึ้ง